สางดงในคืนเดือนดับภาค2ผจญผียอดหวายตอนที่13รถบรรทุก6ล้อของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาออกเล่นไปเรื่อยๆโดยมีมิสเตอร์จอห์นเป็นผู้ขับไปบนทางดินออกฝ่าผืนป่าไปเรื่อยๆโดยรถยนต์ได้มุ่งโฉมหน้าตรงไปยังสำนักงานกลางป่าของบริษัทนั่นเองบัดนี้ร่างของเจ้าอสุรกายผียอดหวายมันออกควบไล่ติดตามท้ายรถบรรทุกมาเรื่อยๆอย่างไม่ยอมลดละร่างใหญ่ดำทะมึนของมันออกไล่ล่ามาอย่างสุดกำลังแรงเกิดออกควบสี่ขาจ้ำอ้าวเข้ามาเรื่อยๆดวงตาแดงก่ำของมันช่างบีบหัวใจชาวบ้านและคณะซื้อช้างงานยิ่งนักเวลานี้ทุกๆคนที่อยู่ท้ายรถบรรทุกที่กำลังเบ่งสายตาออกไปด้านท้ายของรถอยู่นั้นต่างพากันเงียบกริบร่างของเจ้าผียอดหวายออกแรงทะยานวิ่งเข้ามาใกล้ท้ายรถบรรทุกเรื่อยๆเอาไงดีครับผู้กองมันไล่มาใกล้รถเราแล้วหมู่เคียนเอ่ยถามความเห็นผู้กองเริงด้วยสีหน้าตาตื่นแต่ทว่าในวิบตานั้นร่างของมันที่ดำทะมึนใหญ่มันกลับออกวิ่งเลี้ยวเข้าป่าทึบไปแบบค้านสายตาชาวคณะบ้าเอ้ยมันไปไหนแล้วล่ะหมวดวินโบอุทานขึ้นเสียงดังลั่นแย่แล้วล่ะหมวดผมดูท่าแล้วมันคงทิ้งตัดผืนป่าไปดักหน้ารถเราแน่ๆเลยไอ้หนุ่ยอุทานขึ้นอย่างกังวลลึกๆในใจซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่ไอ้หนุ่ยว่าไว้นั่นเองเพราะในตอนนี้เจ้าอสุรกายผีป่าตัวนั้นมันทะยานออกวิ่งตัดผืนป่าเพื่อจะไปดักทางด้านหน้าของรถยนต์บรรทุกนั่นเองมิสเตอร์จอห์นทะยานกดคันเร่งพรันแสงไฟรถบรรทุกที่สาดไปยังเบื้องหน้าได้ปรากฏร่างของเจ้าผียอดหวายยืนทะมึนขวางทางรถอยู่ทันทีที่มิสเตอร์จอห์นเห็นร่างใหญ่ทะมึนที่ยืนอยู่นั้นก็ถึงกับอุทานขึ้นเสียงดังลั่นโอ้ my god นี่มันตัวคิงคองสิ้นเสียงอุทานมิสเตอร์จอห์นรีบกระชากปืนลูกซอง5นัดที่วางไว้ที่คอนโซลหน้ารถยื่นไปให้แก่นายแพทย์หนุ่มที่นั่งเคียงกันมานั้นก่อนที่มิสเตอร์จอห์นจะเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษจัดการมันด้วยไอ้นี่เลยนายแพทย์ทีทัสรีบกระชับปืนเข้ามือแน่นทันใดนั้นร่างของอสุรกายผีป่ามันก็ทะยานมุ่งหน้าวิ่งประจันเข้าหาหัวรถบรรทุกอย่างไม่หวาดกลัวกับแรงบวกที่วิ่งเข้าใส่ของรถยนต์นายแพทย์หนุ่มแห่งเมืองย่างกุ้งกัดฟันดังก๊อดดันร่างของสาวน้อยที่กำลังสลบอยู่ให้นอนราบแล้วในทันทีนั้นร่างของอสุรกายร้ายแห่งดงหวายมันรีบกระโจนขึ้นมาบนหัวรถบรรทุกอย่างว่องไวจนมิสเตอร์จอนต้องอุทานตกใจเสียงดังลั่นโอ้โนด้วยเพราะรถบรรทุกสมัยก่อนนั้นเป็นรถบรรทุกหัวยาวทำให้ร่างของเจ้าผียอดหวายมันได้ยืนตาแดงกุ่นเท้ามันเหยียบฝากระโปรงเครื่องรถบรรทุกและมันได้เงื้อกรงเล็บอันทรงพลังของมันกระแทกส่งหมายจะปิดชีพผู้ขับรถบรรทุกแต่ทว่ามิสเตอร์จอห์นได้เอี้ยวตัวหลบกรงเล็บที่มาจากท่อนแขนอันทรงพลังของมันที่ทะลุกระจกเข้ามาได้หลบตัวไปจากกรงเล็บของมันได้อย่างบุดบิดนายแพทย์ทีทัสไม่รอช้ารีบยกปืนลูกซองจี้ปลายกระบอกตรงไปยังมันก่อนจะลั่นไกปล่อยกระสุนปืนลูกซองในมือใส่มัน2นัดติดเปี้ยงเปี้ยงกระสุนปืนวิ่งเข้าสวงอกมันในระยะที่เผาขนจนร่างของมันถึงกับพะเซถลาทรงตัวไม่อยู่ก่อนที่มิสเตอร์จอนจะรีบเบรกลากล้อกระทันหันจนร่างของมันกระเด็นหงายหลังจนล่างล่วงตกจากกระโปรงหน้ารถทันทีนั้นมิสเตอร์จอห์นก็รีบเข้าเกียร์ออกตัวกดคันเร่งหนีอย่างรวดเร็วทันทีที่เจ้าอสุรกายผียอดหวายมันยันกายขึ้นมาได้มันก็ออกทะยานควบไล่ล่ารถบรรทุกอย่างว่องไวร่างใหญ่ขนรุงรังออกควบสี่ขาไล่จนติดท้ายรถบรรทุกอีกครั้งท่ามกลางเสียงหวีดร้องตกใจของชาวบ้านจนนายบ้านต้องบอกให้ทุกคนมีสติไว้ปืนกลมือทอมสันถูกหมวดวินโบรีบยกเข้าไปทับบ่าก่อนจะรีบลั่นไกใส่มันทันที
ปิ้ง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 ร่างของมันถึงกับกระเด็นไปตามแรงบวกที่ทรงพลังของกระสุนปืนกลมือแต่มันก็พยายามทนฝืนวิ่งบวกเข้าหากระสุนนั้นอย่างไม่ยอมลดละร่างมันตอนนี้ห่างออกไปจากท้ายรถบรรทุกราวๆ10เมตรท้ายระเบิดเลยไอ้หมานเสียงผู้กองเริงอุทานขึ้นมาก่อนที่ทิพหมานจะรีบดึงสลักระเบิดลูกเอี้ยงออกพลางค่อยๆโยนระเบิดออกไปลูกระเบิดกิ้งไปหามันแล้วระเบิดลูกเอี้ยงก็ทำงานขึ้นทันทีตุ้มร่างของเจ้าผีป่าแห่งดงหวายกระเด็นไปตามแรงอัดระเบิดลูกเอี้ยงล้มกิ้งม้วนฝุ่นตลบท่ามกลางความหายใจที่ลงอกของชาวบ้านและชาวคณะซื้อช้างงานรถบรรทุกที่มีมิสเตอร์จอห์นเป็นผู้ขับบัดนี้แล่นหนีการไล่ล่าของเจ้าอสุรกายผียอดหวายด้วยความรวดเร็วโดยโฉมหน้ารถบรรทุกได้พุ่งวิ่งตรงเข้าไปยังสำนักงานกลางป่าของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาและแล้วรถบรรทุกก็ได้วิ่งเข้ามาถึงยังสำนักงานด้วยความระทึกใจของทุกๆคนทันทีที่มาถึงประตูสำนักงานมิสเตอร์จอห์นรีบบีบแตรรถเสียงดังลั่นวิบตาเดียวได้มีหนุ่มฝรั่งผู้หนึ่งรีบวิ่งมาเปิดประตูทันทีแล้วรถบรรทุกก็แล่นเข้าไปในทันทีและเมื่อได้จอดรถสนิทแล้วนายบ้านรีบบอกให้ทุกๆคนลงมาจากรถแล้วมิสเตอร์จอห์นก็มีคำสั่งบอกให้แก่เด็กหนุ่มชาวฝรั่งผู้นั้นทันทีอันมีประโยคการสนทนาคือตอนนี้คณะของชาวบ้านถูกการไล่ล่าจากสัตว์ประหลาดต้องรีบพาชาวบ้านหนีออกไปก่อนเมื่อมิสเตอร์โทมัสชายหนุ่มผู้นั้นได้ทราบถึงเรื่องราวก็ถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้ my god คิงคองแวมไพร์พันมิสเตอร์จอห์นก็รีบส่งกุญแจเรือบดให้แก่มิสเตอร์โทมัสแล้วมิสเตอร์จอห์นได้หันหน้ามาพูดกับผู้หมวดบินโบว่าช่วยนำชาวบ้านไปขึ้นเรือบดบรรทุกซุงแล้วโทมัสจะพาทุกคนหนีออกไปตามร่องน้ำลึกทางน้ำนี้มันเป็นร่องน้ำบรรทุกซุงที่จะพาไปออกปางลองได้แล้วรีบนำชาวบ้านไปขึ้นเรืออย่างเร็วที่สุดเมื่อหมวดวินโบได้ฟังก็พยักหน้ารับก่อนที่ผู้หมวดจะรีบแจ้งเหตุแก่ทุกๆคนเมื่อทุกคนรู้เหตุดังกล่าวแล้วประกอบกับตอนนี้มีเวลาไม่มากเนื่องด้วยเพราะกลัวเจ้าอสุรกายผีป่าผู้นั้นจะติดตามชาวบ้านมาทันพรันก็มีเสียงหวีดร้องของเจ้าอสุรกายผียอดหวายที่มันลอยแว่วกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆนายตุเลาะนายบ้านรีบต้อนชาวบ้านออกไปทางชายตะลิ่งที่มีเรือบดบรรทุกซุงขนาดใหญ่จอดอยู่รีบนำชาวบ้านนี้เถอะครับเดี๋ยวพวกผมจะต้านทานมันไว้เองผู้กองเริงเอ่ยแล้วกล่าวสำทับมาว่าไอ้แสงไอ้ทองรีบพาพานเสียไปก่อนสิ้นคำพูดผู้กองเริงนายทองและนายแสงรีบช่วยกันแบกร่างของพานเสียงที่กำลังนอนสลบสลายอยู่ออกไปตามชาวบ้านเพื่อไปขึ้นเรืออย่างรวดเร็วแล้วนายแพทย์ทีทาร์ก็รีบดึงปืนแมกกาซีนออกจากเอวส่งให้คุณเด่นชาติแล้วพยักหน้าให้หนึ่งครั้งมันตามมาแล้วเราไปต้านมันไว้เถอะครับสิ้นคำพูดของผู้กองเริงผู้กองหนุ่มก็รีบวิ่งออกไปพร้อมกับผู้หมวดวินโบเพื่อจะไปสกัดกั้นไอ้ผียอดหวายนั่นเองโดยที่มือของคนทั้งคู่ต่างกระชับปืนกลมือทอมสันไว้แน่นด้านหมอหนุ่มได้วิ่งแบกร่างของสาวน้อยแมคินปรีตรงไปยังเรือบดแล้วรีบขึ้นเรือบดนั้นเพื่อไปปางลองในตอนนี้ด้านปู่หวดได้เดินมาส่งฟานอี้ถิงที่เรือบดจอดชิดชายตะลิ่งอยู่ไปเถอะฟานมุ่ยไปรอพี่ที่ปางลองนะพี่จะอยู่ช่วยผู้กองอยู่ที่นี่ก่อนรักษาด้วยล่ะสิ้นคำพูดปู่หวดสาวน้อยเมืองเชียงรุ้งรีบโผล่ร่างเข้ามากอดปู่หวดไว้อย่างแนบแน่นก่อนจะเอ่ยเสียงสั่นเครือมาว่าฉันจะรอพี่นะจ๊ะเตียกอกอฉันรักพี่นะว่าแต่พี่นะคิดยังไงจับขันก็บอกมาเถิดสิ้นเสียงสาวน้อยหน้าหมวยปู่หวดรีบเอามือลูบหัวหล่อนเบาๆก่อนจะเอ่ยออกมาว่าเด็กเอ้ยเด็กน้อยรู้ไม่ฟานมุ่ยพี่พยายามจะหลบคำถามนี้มาตลอดพันก็มีเสียงจากลุงส่างแปลง
ที่ยืนอยู่บนเรือบดเอ่ยเรียกออกมาว่ามาขึ้นเรือได้แล้วนางหนูแล้วฟานอี้ถิงก็รีบก้าวขาขึ้นเรือบดทว่าปู่หวดก็รีบเอ่ยบอกตามหลังหล่อนไปว่าฟานมุ่ยพี่รักเธอนะพูดจบปู่หวดรีบหันหลังก่อนจะวิ่งขึ้นไปบนชายตะลิ่งลำธารทันทีเมื่อคาดคะเนได้ว่าเรือพร้อมจะออกได้แล้วมิสเตอร์โทมัสก็สตาร์ทเครื่องเรือบดเหล็กขนาดลำใหญ่ที่ไว้สำหรับบรรทุกสูงไม้บัดนี้เครื่องยนต์6สูบ 6,000 ซีซีก็ถูกจุดระเบิดขึ้นในวินาทีนั่นเองเรือบดบรรทุกสูงไม้ลำใหญ่ขนาดความกว้าง8เมตรยาว15เมตรที่บรรทุกชาวบ้านเลียบตีนเขาที่มีมิสเตอร์โทมัสเป็นคนขับบัดนี้หัวเรือได้มุ่งโฉมหน้าตามร่องน้ำลึกเตรียมที่จะเล่นออกมาที่ชุมชนปางลองทันทีทันทีที่มิสเตอร์โทมัสสับคันโยกใบพัดส่งกำลังก็เริ่มทำงานกวักน้ำทันทีซึ่งคณะซื้อช้างงานที่อยู่บนเรือนั้นก็คือฟานอี้ถิงลุงสางแปงนายทองนายแสงและพานเสียงที่กำลังนอนสลบอยู่โดยมีการปฐมพยาบาลโดยนายแพทย์ทีทัศน์นั่นเองแล้วเรือบดก็รีบเล่นออกไปจากท่าน้ำของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาไปอย่างช้าๆโดยมีจุดมุ่งหมายคือการไปเทียบฝั่งที่ปางลองนั่นเองบัดนี้เจ้าอสุรกายผียอดหวายมันได้ออกติดตามคณะผู้คนมาจนถึงที่สำนักงานบอมเบย์เบอร์มาแล้วแต่กระนั้นมันก็ต้องเผชิญหน้ากับผู้กองเริงและผู้หมวดวินโบที่ออกไปสกัดกั้นมันไว้มิให้ออกติดตามชาวบ้านได้ทันเพื่อถ่วงเวลาให้ชาวบ้านทุกๆคนสามารถลงเรือบดหนีออกไปปางลองนั่นเองทันทีที่เจ้าอสุรกายผียอดหวายมันมาถึงปืนกลมือทอมสันที่อยู่ในมือชายชะกันทั้งสองก็รีบประทับบ่าระเบิดกระสุนใส่มันทันทีปิ้ง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 เมื่อมีเสียงกระสุนปืนแตกรัวอยู่ที่ปากทางเข้าสำนักงานพันมิสเตอร์จอนรีบกวักมือให้ทุกคนวิ่งตามเข้าไปในสำนักงานของบริษัทพางส่งเสียงออกมาว่าคัมออนคัมออนเมื่อทุกคนได้ยินเสียงเรียกของมิสเตอร์จอนก็ต่างวิ่งกรูตามเข้าไปในสำนักงานนั้นเมื่อทุกคนตามเข้ามาแล้วมิสเตอร์จอนรีบไปเปิดลังไม้ขนาดใหญ่ที่วางไว้ที่มุมห้องของสำนักงานเมื่อเปิดลังนั้นออกทุกคนก็ต้องตะลึงด้วยเพราะว่าสิ่งของที่บรรจุไว้ในลังนั้นมันคืออาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนของเจ้าหน้าที่ในบริษัทบอมเบย์เบอร์มานั่นเองด้วยที่เวลานี้เจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ได้ไปล้มไม้สักบนภูเขาทำให้จะมีเพียงมิสเตอร์จอห์นและมิสเตอร์โทมัสเท่านั้นที่ต้องอยู่ประจำที่สำนักงานบริษัทนั่นเองโดยที่เจ้าหน้าที่คนสำคัญอื่นๆนั้นได้นอนค้างคืนอยู่ที่ปางไม้จะกลับสำนักงานก็เมื่อลำเลียงไม้สุงกลับมาด้วยช้างงานนั่นเองจากนั้นยึงบรรทุกสุงเหล่านี้ออกไปตีตาไม้ที่ปางลองอาวุธปืนนานาชนิดที่บรรจุอยู่ในลังอันประกอบไปด้วยปืนลูกซองยาวชนิด5นัดและลูกซองแฝดพร้อมเครื่องกระสุนและเมื่อพิจารณาดูแล้วยังมีปืนยาว STG44 อยู่ด้วย1กระบอกและระเบิดลูกเกี้ยงอีกหลายลูกมิสเตอร์จอนไม่รอช้ารีบส่งกระสุนปืนลูกซองให้แก่ทุกๆคนด้วยเพราะผู้ที่ยังสะพายปืนลูกซองอยู่ก็คือทิพหมานปู่หวดนายก้าอ้ายหนุ่ยส่วนคุณเด่นชาตินั้นมีแต่เพียงปืนคาร์บินเช่นเดียวกับหมู่เจียนส่วนคุณจองพบก็มีแต่เพียงปืนพาราม6นั่นเองมิสเตอร์จอนรีบส่งปืนยาว STG44 ให้คุณจองพบพร้อมเครื่องกระสุนเพื่อให้ใช้แทนปืนเสือป่าพาราม6แล้วรีบให้คุณเด่นชาติและหมู่เชียนใช้ปืนลูกซอง5นัดแทนปืนคาร์บินที่ไร้กระสุนแล้วก็สั่งให้ทุกๆคนดูเอากระสุนปืนไปให้พร้อมเพื่อที่จะออกไปลุยกับไอ้ผีป่าตัวนี้ทุกๆคนรีบกระชับปืนเข้ามือในทันทีไปเถอะพวกเราออกไปวัดดวงบันเถอะถ้ามันไม่ตายเราก็ตายถ้ามันตายเราก็อยู่คุณเด่นชาติรีบเอ่ยขึ้นเสียงเข้มทำหน้าขึงขังก่อนล้วงบุหรี่กุ้งทองในกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบ
ตอนนี้ผู้กองเริงและหมวดวินโบรุมยิงถล่มเสเจ้าผีป่าอย่างหูดับตับไม่ปิ้ง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 เสียงปืนดังระงมขึ้นที่ด้านนอกสำนักงานประกอบกับเสียงหวีดร้องอย่างโกรธแค้นของเจ้าผียอดหวายต้นไม้ใหญ่หน้าสำนักงานบอมเบย์เบอร์มาถูกทั้งสองชายท้ายเป็นที่กำบังกายแล้วลั่นกระสุนใส่มันเรื่อยๆโดยที่คนทั้งคู่วิ่งแยกกันออกเป็นสองทางทำให้เจ้าผียอดหวายออกอาการสับสนที่จะออกติดตามแต่ทว่าคนทั้งคู่ก็แทบหมดกำลังวังชาเหมือนกันด้วยที่ต้องวิ่งไปมาหลอกล่อมันจนผู้กองเริงถึงกับต้องหอบแหกๆหลังพิงต้นไม้ใหญ่ไอ้ผีบ้าเอ้ยจองเวรจองกรรมไปถึงไหนวะผู้กองหนุ่มอุทานเบาๆในลำคอสีหน้าละเหี่ยภายในอาคารสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาที่มีแสงสว่างจากหลอดไฟที่พ่วงต่อกับแบตเตอรี่ที่สร้างกระแสไฟโดยเครื่องปั่นไฟเมื่อมิสเตอร์จอนได้มอบอาวุธปืนต่างๆให้แก่ชาวคณะแล้วทุกๆคนต่างรีบกระชับปืนเข้ามือพร้อมที่จะออกไปลุยกับเจ้าอสุรกายตัวร้ายนั้นเสียงปืนกลมือที่ระเบิดออกจากทางด้านนอกมันคือสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกๆคนต้องออกไปช่วยบุคคลทั้งสองไปเถอะพวกเราไอ้หนุ่ยรีบเอ่ยขึ้นก่อนจะไปจ้างหน้าให้แก่ทั้งคณะก่อนที่มิสเตอร์จอนจะรีบเอามือตบไหล่ไปที่คุณจองพบเบาๆแล้วทุกๆคนก็รีบป้อนกระสุนปืนลูกซองอย่างรวดเร็วไปเถอะพวกเราคุณเด่นชาติรีบเอ่ยสำทับอีกครั้งก่อนที่ทั้งคณะจะรีบออกจำอ้าวออกไปทางต้นเสียงปืนนั้นโดยที่มีเพียงมิสเตอร์จอนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในสำนักงานนั้นเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างเวลานี้ผู้หมวดวินโบและกองเริงคงได้แต่ออกวิ่งบนหลอกล่อมันไปเรื่อยๆด้วยเพราะกระสุนปืนกลมือไม่อาจจะทำอะไรมันได้เลยทำให้คนทั้งคู่ต้องวิ่งแย่งทางกันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของมันจุดประสงค์คือทวงเวลามันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทันทีที่ทั้งคณะวิ่งมาถึงต้นเสียงปืนที่มันลายล้อมด้วยพุ่มไม้ละเมาะผสมกับต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศที่จวนสว่างใกล้รุ่งเช้าร่างของเจ้าผีป่าแห่งดงหวายมันยืนจังก้าใหญ่ทะมึนที่ตัวขนปกคลุมไปทั่วร่างมันได้เบนความสนใจจากคนทั้งคู่แล้วสายตาแดงกุ่นของมันก็มองมายังหมู่คณะเสมือนว่ามันไม่ได้เกรงกลัวหมู่คณะแต่น้อยทันทีนั้นมันก็ได้ร้องโฮกขึ้นมาร้องคำรามเสียงดังลั่นจนทำให้ทุกๆคนถึงกับเหงื่อแตกพักมิบตานั้นร่างของเจ้าอสุรกายก็ทะยานออกควบสี่ขาเข้าหาหมู่คณะอย่างรวดเร็วร่างใหญ่ของผีป่าที่มีลักษณะเหมือนผีโป่งข้างแต่มีลักษณะที่ใหญ่กว่าและมันไม่มีหางพุ่งทะยานกระโจนเข้าหาคณะอย่างไม่รีรอมันมาแล้วระวังไว้นะครับไอ้หนุ่ยอุทานออกมาเสียงดังลั่นพี่ทิพย์หมานใช้ระเบิดเลยครับคุณเด่นชาติเอ่ยขึ้นมาเสียงดังลั่นจบคำพูดคุณเด่นชาติทิพย์หมานรีบดึงสลักระเบิดลูกเกี้ยงออกแล้วกิ้งระเบิดออกไปเบื้องหน้าทันทีแล้วทุกคนก็รีบกระโจนล่างเพื่อหลบแนววิถีแห่งระเบิดนั้นเสียงระเบิดดังลั่นสนั่นพิภพตุ้มร่างของเจ้าอสุรกายแห่งดงหวายกระเด็นลอยสูงไปจากพื้นหลายเมตรด้วยผลแห่งอำนาจแห่งระเบิดลูกเกี้ยงเมื่อร่างมันกระเด็นร่วงตกกระแทกดินฝุ่นตลบระเบิดลูกเกี้ยงลูกที่สองก็ถูกเหวี่ยงใส่มันอีกครั้งตุ้มร่างมันกระเด็นเซถลาก้นจำเบ้าอีกครั้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้กองเริงและหมวดวินโบวิ่งเข้ามาสมทบคณะพอดีรีบยิงถล่มมันเลยผู้กองเริงรีบเอ่ยในขณะที่ร่างของเจ้าอสุรกายร้ายจะรีบยืนขึ้นปืนทุกกระบอกก็ถูกชาวคณะรีบยกประทับบ่าแล้วเสียงปืนก็ระเบิดออกจากลำกล้องปืนทุกกระบอกทันทีปิ้ง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 ตอนนี้ที่หน้าสำนักงานบริษัทบอมเบย์เบอร์มาปืนทุกกระบอกต่างระดมยิงกันอุตลุดควันดินปืนลอยขึ้นขโมงร่างของเจ้าผียอดหวายกระเด็นไปตามแรงอัดกระสุนปืนแม้กระสุนปืนเหล่านี้
ม่ใช่กระสุนลงอาคมแต่มันก็พอจะทำให้เจ้าอสุรกายเสียการทรงตัวเพราะแรงกระสุนเช่นกันเสียงกระสุนปืนชาวคณะระเบิดออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ร่างของเจ้าอสุรกายร้ายต้องเสียหลักชะงักงันร่างใหญ่กำยำของมันได้ตั้งหลักวิ่งแหวกกระสุนปืนเข้ามายังกลุ่มคนระวังไว้มันมาแล้วผู้กองเริงเอ่ยบอกคณะเสียงดังลั่นเมื่อเห็นร่างใหญ่ทะมึนวิ่งตรงเข้ามาบัดนี้เจ้าผียอดหวายวิ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วหนีกันก่อนครับเดี๋ยวผมจะยิงคุ้มหลังให้คุณจองพบเอ่ยขึ้นในขณะที่ยกปืนยาว HTG-44 ประทับบ่าอยู่พางรีบกดไกปืนทันทีปิ้ง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 เสียงปืนดังขึ้นสนั่นป่าพันมิสเตอร์จอนก็รีบกวักมือเรียกกลุ่มชาวคณะพางตะโกนออกมาว่าคัมออนคัมออนคัมออนเพื่อเรียกทั้งคณะให้เข้าไปหาในสำนักงานผู้กองเริงรีบนำคณะวิ่งอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าตรงไปหามิสเตอร์จอนทุกคนต่างวิ่งกรูตามผู้กองหนุ่มอย่างรวดเร็วโดยมีเพียงผู้หมวดบินโบและคุณเด่นชาติเท่านั้นที่ยิงสกัดคุมหลังไว้เสียงปืนกลมือทอมสันและปืนยาว HTG-44 ดังลั่นเพราะบุคคลทั้งสองรีบสาดกระสุนใส่มันนั่นเองโดยที่กำบังกายหลังต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นแล้วสาดกระสุนใส่มันไปเรื่อยๆหมวดครับคุณจองพบตะโกนเรียกหาหมวดวินโบที่ใช้แผ่นหลังแอบตัวกับต้นไม้ใหญ่อีกต้นที่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นักก่อนที่คุณจองพบจะเอ่ยสำทับออกมาว่าเดี๋ยวผมจะใช้ระเบิดจัดการมันพอมันเสียหลักพวกเราก็วิ่งเข้าไปข้างในเลยนะครับจบคำพูดคุณจองพบหมวดวินโบรีบตะโกนตอบรับทันทีพันเสียงคุณจองพบก็เอ่ยมาว่ายิงถล่มมาเลยครับหมวดวิบตานั้นหมวดวินโบก็รีบวิ่งออกมาจากต้นไม้ที่กำบังกายปล่อยกระสุนปืนกลมืออย่างอุตลุดไปยิงปิ้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 งเจ้าอสุรกายร้ายแห่งป่าดงหวายไม่รอช้าพุ่งทะยานเข้าหาหมวดวินโบอย่างท้าทายกระสุนปืนทว่าก่อนที่มันจะพุ่งมาถึงคุณจองพบรีบดึงสลักลูกระเบิดลูกเกี้ยงคว้างใส่ยังร่างมันทันทีตุ้มแรงอัดระเบิดลูกเกี้ยงส่งผลให้ร่างของมันกระเด็นหงายท้องกิ้งไปหลายเมตรก่อนที่คุณจองพบจะรีบเอ่ยออกมาว่ารีบไปข้างในเถอะครับแล้วชายทั้งสองก็วิ่งออกควบเข้าไปในเขตของบริษัททันทีเมื่อชายชะกันทั้งสองวิ่งเข้าไปก็พบกับมิสเตอร์จอนยืนตั้งท่าคอยรับแล้วมิสเตอร์จอนก็รีบวิ่งนำหน้าชายทั้งสองนั้นไปอย่างรวดเร็วโดยที่รีบออกควบจำอ้าวไปที่ด้านหลังสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาที่มีโกดังขนาดใหญ่เพื่อไว้เก็บท่อนสูงในหน้าฝนซึ่งเป็นโกดังขนาดใหญ่ที่มีท่อนไม้สูงอยู่ข้างในอย่างมากมายแล้วมิสเตอร์จอนก็นำบุคคลทั้งสองเข้าไปยังโกดังเก็บไม้ได้สำเร็จท่ามกลางความเหนื่อยหอบแห้งๆจากที่ต้องออกแรงวิ่งหนีตายมานั้นประตูโกดังที่เป็นประตูไม้แผ่นเต็งรังชนิดแบบ2บานเลื่อนเข้าประกบปิดหากันถูกมิสเตอร์จอนลงกรอย่างรวดเร็วโดยที่ภายในนั้นมีเพียงแต่ความมืดมิดด้วยเพราะทั้งคณะต้องแอบเร้นกายอยู่อย่างหลบซ่อนจะมีก็เพียงเสียงแผ่วเบาของชาวคณะพวกเราเงียบๆไว้นะอยู่อย่างเงียบๆอย่าส่งเสียงอะไรล่ะผู้กองเริงรีบเอ่ยกระซิบบอกทุกๆคน